โอเคก็สวัสดีนะครับทุกคนก็อยู่กับผมกัปตันเชลแลนด์นะฮะก็ไม่ได้ทำคลิปสักนานเลยนะฮะไหนๆเกมมือถือนะฮะคือผมชอบเล่นเกมมือถืออยู่แล้วนะครับอย่าง Ragnarok Labyrinth นะฮะก็กลับมาไม่ใช่กลับดิมาเปิดให้เราเล่นอย่างเป็นทางการในเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยจะมาขอทำคลิปนะฮะไกด์สั้นๆนะฮะเกี่ยวกับว่าเล่นอาชีพไหนดีนะครับแต่ละอาชีพมีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนะครับผมในณที่นี้นะฮะตัวละครที่ผมเล่นตอนนี้อยู่ก็คือไฮวิสาร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันทีละอาชีพดีกว่าเนาะนะครับผมเริ่มที่สักครู่นะครับพูดกันถึงไนท์ก่อนแล้วกันนะครับสายอาชีพไนท์หรือว่ารูนไนท์ลอร์ดไนท์นะครับอะไรก็แล้วแต่นะตามสายอาชีพของมันนะครับไนท์เนี่ยนะครับแยกทางมาจากทางด้านของตัวซอร์สแมนนะครับผมซึ่งซอร์สแมนเนี่ยสามารถแยกไปเป็นทางด้านครูเซเดอร์ได้ด้วยนะครับผมทีนี้นะครับผมจะขอพูดถึง4อาชีพหลักๆก่อนแล้วกันก็จะเป็นไนท์วิซาร์ดฮันเตอร์และก็แอสซาซินนะครับพูดถึงไนท์นะครับผมไนท์เนี่ยเป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการแบบว่าจริงจังในการแบบว่าต้องมาคอยคอนโทรลมันนะครับผมเนื่องจากว่าไนท์เนี่ยมันจะตายยากนะครับเวลาเราปล่อยประจนภัยในด่านทั่วไปนะครับผมมันจะไม่ตายไม่ต้องมาคอยนั่งเฝ้านะครับผมแล้วก็ตัว SP นะครับหรือว่าตัวมานาเนี่ยมันใช้จ่ายค่อนข้างน้อยนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเริ่มต้นไนท์จะเป็นอาชีพที่เริ่มต้นเล่นง่ายมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งสกิลเด้งเลือดนะครับทำให้เราไม่เสียการใช้สกิลเฟิร์สเอทไปนะครับสกิลเฟิร์สเอทคือสกิลนี้ซึ่งหลายๆอาชีพนะฮะเกือบทุกอาชีพเลยนะครับจำเป็นต้องใช้ในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าไนท์ไม่จำเป็นเพราะว่าเขามีสกิลอย่างสกิลเด้งเลือดนั่นเองนะครับจะทำให้เขาเล่นง่ายนะครับในช่วงต้นนะฮะแล้วก็ยังมีสกิลหมู่นะครับในช่วงต้นอย่างทางด้านของแมกนัมเบรกแล้วก็ตัวของสกิลพุ่งชนผมจำชื่อสกิลไม่ได้สกิลนี้นะครับผมชาร์จแอทแทคนะฮะทำให้เคลียร์มอนสเตอร์ได้ไวด้วยนะครับผมใช้ FP ก็ไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเราไม่เสีย FP ไปกับทางด้านของตัวเฟิร์สเอท FP ในการใช้สกิลอื่นมันก็จะเหลืออ่ะทีนี้มาพูดถึงการผ่านเควสต่างๆนะเกมนี้มันจะมีเควสอยู่ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยไนท์เนี่ยผ่านเควสยากไหมดีไหมยังไงนะฮะเควสมันก็จะมีหลากหลายนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นในเกมนี้มักจะไปติดเควสจำพวกดูเอลนะครับผมเล็กน้อยแล้วก็เควสแบบว่าที่ต้องปิดบอสหรืออะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะมีความยากของมันอยู่ในแต่ละอาชีพผมขอพูดถึงดูเอลหน่อยแล้วกันนะครับไนท์เนี่ยนะครับในช่วงต้นเป็นหนึ่งอาชีพที่ดูเอลค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีสกิลหมู่ถึง2สกิลแล้วก็ยังมีความถึกในตัวมันเองนะครับสกิลค่อนข้างรุนแรงนะครับผมค่อนข้างดีมากในเล่นช่วงต้นอย่างที่ผมบอกนะครับดังนั้นสำหรับใครที่ไม่ได้มีความแบบว่าต้องมาโฟกัสกับตัวเกมนี้ตลอดเวลาอยากจะเปิดทิ้งไว้นะครับผมเล่นแบบง่ายๆชิลๆเริ่มต้นง่ายๆผมขอแนะนำเป็นไนท์ดีกว่านะครับพูดถึงในช่วงท้ายเกมนะครับว่าไนท์เนี่ยเจ๋งไหมเจ๋งแค่ไหนนะครับผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันคือตัวของไนท์เนี่ยนะฮะในช่วงท้ายเกมเนี่ยผมอาจจะยังเล่นไม่ถึงนะแต่มันก็ไปได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมมันอาจจะไม่สูงเท่าอาชีพท็อปเทียร์ในสายนั้นอย่างแอดนะครับเวลาตีบอสอะไรพวกนี้ไนท์อาจจะไม่สูงเท่าแต่ว่ามันทำได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะฮะโอเคไปพูดกันถึงอาชีพต่อไปนะครับผมอาชีพคลาสวิสาร์ดนะครับผมตัวอาชีพคลาสวิสาร์ดนะครับผมก็เล่นมาประมาณหนึ่งพอๆกับไนท์เลยนะครับคลาสวิสาร์ดนะฮะมาพูดถึงตัวมันก่อนนะฮะวิสาร์ดเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการสู้ดูเอลหรือการ PVP อย่างมากนะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยเป็นเวทมนต์นะฮะแล้วก็อาชีพฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะโดนแรงมากนะดังนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นสกิลหมู่ด้วยดังนั้นในช่วงต้นนะครับจนถึงช่วงเลทเกมวิสาร์ดเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเก่งมากๆในเรื่องของ PVP นะฮะใครที่ชอบสาย PVP ไม่ควรพลาดวิสาร์ด
แล้วถามว่าเขาอ่อนไหมในเรื่องของการตีบอสนะครับก็ไม่อ่อนนะครับผมวิสาดก็เก่งเช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะมีสกิลออโต้แคสนะครับก็คือไฟพิลล่านะครับที่ตีธรรมดาแล้วติดสกิลไฟพิลล่าออกมานะฮะแต่ทีนี้นะครับไฟพิลล่าก็มีข้อเสียของมันนะครับก็คือถ้าตีมิสมันก็จะไม่ติดออโต้แคสได้ด้วยนะครับผมมันจะแบบว่ามีข้อเสียนิดหน่อยประมาณนึงนะครับและข้อเสียใหญ่ๆเลยของวิสาดนั่นก็คือคลาสเมทนะครับคลาสนักเวทเนี่ยเริ่มต้นเล่นยากมากนะครับใช้คำว่ามากนะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นในเกมนะครับผมเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยบอบบางมากๆนะครับผมมันจะโดนมอนสเตอร์นะตบตายเอาง่ายๆนะเราไม่สามารถปล่อยแบบชิวๆได้นักในช่วงต้นเราต้องคอยมาเฝ้าจอดูจอคอนโทรลมันนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับในช่วงต้นก็คือ SP ไม่พอนะครับผมเป็นตัวที่ SP ไม่พอนะฮะดังนั้นเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้โดยการซื้อยา SP มาปั๊มแต่ก็จะเสียทรัพยากรตรงนั้นไปนะฮะแต่พอช่วงท้ายๆเนี่ยมันก็เหลือเฟือแล้วสำหรับตัว SP นะครับดังนั้นถ้าคุณจะผ่านช่วงต้นมาได้ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าพอมาถึงช่วงท้ายผมบอกเลยว่าวิสาเป็นอาชีพที่แข็งแกร่งมากๆนะครับก็ใครที่ฝืนทนมาได้นะครับก็จะได้รับรางวัลตรงนั้นไปแล้วก็ขอพูดอีกอย่างนึงว่าวิสาเนี่ยถือเป็นหนึ่งอาชีพนะที่ผมมองว่าของที่ใช้เล่นของมันแพงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าสายที่มันโหดจัดๆคือสายไฟนะครับอาชีพนี้นะครับอาวุธที่เป็นสายไฟมันหายากนะครับมันได้มาจากการเปิดกล่องนะครับผมมันคราฟมาตรงๆไม่ได้มันต้องไปเปิดกล่องลุ้นอาวุธ4ดาวมาก่อนแล้วถึงจะมาคราฟ5ดาวซึ่งเป็นอาวุธบวกดาเมจธาตุไฟนะครับผมถามว่าถ้าไม่มีอาวุธนี้ใช้เล่นแบบผสมน้ำไฟได้ไหมเป็นไฟพิลล่าแล้วก็ที่เหลือเป็นน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้ามีชิ้นนี้มันจะสุดโต่งมากๆนะครับก็สำหรับวิสาดนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าคุณผ่านช่วงแรกที่มันโหดมาได้นะครับก็จะเข้าสู่ช่วงที่มันเก่งแล้วนะครับผมแต่ถามว่ามันเล่นสบายไหมในช่วงท้ายผมก็ยังมองว่าความสบายยังไม่เทียบเท่าไหร่นะครับถ้าปล่อยไว้เฉยๆในแมปเนี่ยแล้วเรากดบอสออกมาหดเนี่ยมันเหนื่อยนะครับวิสาดเนี่ยเราก็ต้องมาคอนโทรลหลบสกิลบอสด้วยเพราะว่าถ้าโดนลูกหลงมามันตายนะครับแล้วมันจะถูกรีเซ็ตแต่ถ้าเป็นไนท์เนี่ยโดนลูกหลงมันไม่เป็นไรไงนะครับเราแบบค่อนข้างออโต้ได้มากกว่านะฮะโอเคก็สำหรับวิสาดนะก็ใช้เวลาในการผ่านพ้นช่วงต้นนะครับถ้าใครไม่เติมตังค์เลยหรือเติมน้อยก็สักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ3วันนะครับ 2-3 วันถ้าเล่นเยอะๆหน่อยนะ 2-3 วันแต่ถ้าชิวๆก็อาจจะ 4-5 วันนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นแล้วแต่คนเนาะว่าขยันแค่ไหนสำหรับเกมนี้โอเคไปสู่สายอาชีพต่อไปนะครับก็คือทางด้านของตัวฮันเตอร์นั่นเองขอพูดถึงฮันเตอร์หน่อยนะครับฮันเตอร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่เล่นง่ายใครเล่นแล็กมาก็ต้องรู้ว่าฮันเตอร์เป็นอาชีพเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับฮันเตอร์เป็นอีกหนึ่งสายอาชีพที่เล่นง่ายนะครับมีจุดด้อยตอนต้นเกมนิดหน่อยก็คือมันบางนะครับแต่ไม่บางเท่าเมจนะมันยังถึกกว่านะครับแล้วก็ปิดมอนไวกว่าคือเมจเนี่ยมีข้อเสียก็คือมันสกิลทีเดียวมอนตายก็จริงแต่ว่ามีปัญหาช่วงต้นคูลดาวน์มันมาไม่ทันแล้วมันจะเลยโดนมอนแท็กตายก่อนแต่ฮันเตอร์เนี่ยมันยิงธรรมดาแล้วมันปิดมอนไปได้เรื่อยๆบางทีมันอาจจะยิงดอกเดียวไม่ตายก็โดนมอนแทะเจ็บบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็บางอยู่เหมือนกันแต่ว่ามอนเข้าถึงตัวได้น้อยกว่าเมจในช่วงต้นนะครับมันเลยเล่นง่ายกว่าในช่วงต้นนะครับผมแล้วก็ตัวมันเนี่ยเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับผมด้วยไอเทมหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตัวของการ์ดนะครับที่เวลามันเอื้อฮันเตอร์มันเอื้อตรงๆนะครับของแบบตีไกลแรงขึ้นนะครับตีไกลตีชิคือมันเอื้อฮันเตอร์แบบหลายทางมากๆนะครับอย่างอาชีพอื่นมันอาจจะแบบไอเทมชิ้นนี้เพิ่มค่าสเตตัสนี้ที่เราต้องการแต่อีกสเตตัสนึงที่มากับไอเทมมันไม่มีที่เราต้องการนะครับผมแล้วมันก็หาอันที่เราต้องการทั้ง2อันแบบฮันเตอร์เนี่ยไม่ค่อยได้ด้วยบางอาชีพนะครับดังนั้นฮันเตอร์มันจะค่อนข้างเล่นง่ายกว่านะครับแต่ว่าเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันผมมองว่าฮันเตอร์ในช่วงต้นนะครับมีข้อเสียในการเล่นดูเอลอย่างมากคือดูเอลฮันเตอร์ในช่วงต้นเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอนะครับเพราะว่าเขามีสกิลหมู่ที่น้อยนะครับผมและก็บางนะครับทำให้การเล่นดูเอลในช่วงต้นของฮันเตอร์ค่อนข้างเหนื่อยกว่าอาชีพนักดาบแล้วก็
ตัวของเมดนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยยังเล่นฮันเตอร์ไปไม่ถึงท้ายเกมสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมได้ไปเห็นแบบพวกคนแบบท็อปๆเซิร์ฟนะเวลาลงบอสเวลแล้วนะครับว่าฮันเตอร์มันแรงมากนะครับสำหรับการตีธรรมดาแบบรัวๆปักๆๆๆนะครับผมแล้วก็ในแมปทั่วไปนะก็มีสกิลที่เจาะเป็นแนวหน้าแล้วก็ยังมีไอเทมนะครับที่ไม่ได้หายากเท่าเมดนะครับผมไอเทมที่เขาใช้กันเยอะๆก็คือไอเทมชิ้นนี้ซึ่งมันสามารถคราฟมาได้ตั้งแต่ขั้นกากๆจนมาถึงขั้น5นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากเมจที่มันต้องไปเปิดกล่องหา4ดาวมาก่อนนะครับแต่ฮันเตอร์เนี่ยมันไล่คราฟมาได้เลยทีละระดับนะครับดีในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับตัวฮันเตอร์มันค่อนข้างหาอุปกรณ์ง่ายกว่าคล้ายๆกับทางด้านของตัวนักดาบนะครับแต่นักดาบก็มีหลายสายนะนะครับแต่ว่าจะไม่เจาะจงขนาดนั้นนะฮะในคลิปนี้โอเคไปพูดถึงคลาสสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะฮะเอาไงดีเดี๋ยวขอเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วกันนะครับวันนี้มีกิจกรรมเปิดเซิร์ฟใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอสคริปต์ก่อนคือเนี่ยผมไม่มีตัวแอดให้ดูต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผ่านติวตัวเรื่องนิดนึงทีนี้จะมาพูดถึงสายอาชีพโจรหรือว่าแอสซัสซินเป็นหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีข้อมูลสายอาชีพ2นะครับก็คือพวกโลกบาทแดนนะครับผมแล้วก็ทางด้านพาลาดินกับตัวอย่างสกอร่าผมยังไม่มีข้อมูลพวกนี้นะครับโอเคมาพูดถึงแอสซัสซินนะครับแอสซัสซินเป็นอาชีพที่เริ่มต้นเล่นได้กลางๆแล้วกันนะครับผมมันก็ไม่ได้ตายง่ายนักนะครับแต่มันมีข้อเสียแอสซัสซินคือมีข้อเสียตรงที่ปิดมอนช้าทำให้โดนมอนแทะค่อนข้างเยอะตอนช่วงต้นๆมันยังหลบไม่ได้นะครับทำให้ก็บางพอสมควรนะครับแต่ว่านะฮะพอเปลี่ยนเป็นทางด้านของตัว Assassin Core แล้วมีสกิลปั่นรอบตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นอย่างมากนะครับผมมันจะเคลียร์มอนได้ไวขึ้นนะครับและจุดเด่นของมันนะครับแน่นอนว่าเป็นแอดปิดบอสไวมากๆนะครับผมมันเก่งในการแบบหวดบอสมากๆดังนั้นนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวเลดเกมนะฮะข้อเสียช่วงต้นก็คือมันไม่มีสกิลหมู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำเควสในด่านช้านะครับอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่มันปล่อยเรื่อยๆได้แต่ว่าอีกข้อเสียหนึ่งก็คือดูเอลคล้ายๆอาชีพฮันเตอร์เลยดูเอลเป็นจุดอ่อนอีกจุดอ่อนหนึ่งนะครับผมที่ทำให้แบบเล่นยากในช่วงต้นเพราะไม่มีสกิลหมู่เลยหลบก็ไม่ได้นะครับสกิลสวนกลับก็น้อยนะครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่เล่นเรื่อยๆแล้วพอท้ายเกมมันเก่งนะครับแอดเนี่ยขอแค่มีมีดทินะครับตัวไหนก็มาไปได้ไกลมากนะครับมันสามารถใช้แต้มนะครับของทีมของเราเท่ากับคนอื่นแต่ไปได้ไกลกว่าเพราะว่าตัวมีดคิสายมีดพิษของมันเนี่ยมันโหดมากนะครับแต่เหมือนกับทางด้านของตัววิสารเลยคือมีดพิษนะครับมันหายากเหมือนกับคาถาไฟวิสารมันต้องไปเปิดกล่องเอา4ดาวมาก่อนมันถึงจะไปต่อได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยแอดก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าเล่นถ้าคุณอดทนแล้วก็มีทรัพยากรมีต้นทุนที่มากพอที่จะพามันไปถึงจุดท้ายเกมนะครับผมก็พูดสั้นๆแล้วกันเพราะผมไม่มีพรีวิวแล้วก็รายละเอียดผมอาจจะไม่ลึกเท่าอาชีพอื่นที่ผมเล่นเยอะนะฮะอย่างวิสารอย่างไรผมเล่นเยอะส่วนอีก4อาชีพที่เหลือนะครับผมก็อันนี้ต้องขออภัยผมไม่มีข้อมูลในส่วนนั้นนะครับผมแต่ผมมองว่าพูดถึงตัวโลกหน่อยแล้วกันนะครับโลกเนี่ยใครที่เล่นแร็กนาร็อกมาก็จะคุ้นชินกับการที่มันเป็นตัวละครอาชีพแบบสายฟาร์มอยู่แล้วมีสกิลที่ขโมยเงินมีสกิลขโมยของนะครับในเกมลาเบลินเนี่ยมันอาจจะไม่ขโมยเงินขโมยของแต่มันมีแบบได้เงินเพิ่มได้ของเพิ่มเวลาเราตีมอนเตอร์นะครับผมดังนั้นถ้าเล่นอาชีพโรกผมขอแนะนำเป็นอาชีพรองในอีก1จอนะครับสมมติว่าคุณเล่นใน PC คุณสามารถเปิดอิมูเลเตอร์เล่นได้หลายจอคุณก็อาจจะเอาโรกมาฟาร์มเป็นจอรองเพื่อที่จะส่งวัตถุดิบให้จอหลักนะครับผมประมาณนั้นนะฮะสำหรับ
ทางด้านของตัว Ragnarok Labyrinth นะก็ประมาณนี้ใครที่แบบว่ามีข้อสงสัยอะไรหรือข้อโต้แย้งอะไรสามารถพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมก็อาจจะยังไม่เซียนมากก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆใครที่ชื่นชอบหรือติดตามผมอยู่ผมกลับมาแล้วนะครับทุกคนและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ